สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาพับเรียนโปยทานง่ายๆกันบ้างนะคะก็จะเป็นรูปแบบนี้นะก็มาเริ่มทำกันเลยค่ะเราก็จะใช้ริบบิ้นเบอร์2นะคะด้วยกันทั้งหมด4เส้นความยาวเส้นละ30เซนติเมตรอันนี้ก็จะเป็นริบบิ้นกากเพชรแบบใสนะคะทีนี้เราก็จะพับปลายด้านหนึ่งเนี่ยลงมาลักษณะนี้จากปลายริบบิ้นจนถึงรอยพับตรงนี้ยาวประมาณ10เซนติเมตรค่ะทำแบบนี้ทั้ง4เส้นเลยนะเสร็จแล้วค่อยมาทำฐาน4ค่ะจับเส้นที่1มาโดยที่ให้ด้านสั้นมันอยู่ด้านหน้าแล้วทีนี้ก็เอาเส้นที่2มาคล้องเส้นที่1แบบนี้ต่อด้วยเส้นที่3คล้องเส้นที่2ก็ทำฐาน4ธรรมดาเลยนะคะทีนี้เส้นที่4จับตรงรอยพับเอาสอดเข้าในรูของเส้นที่1จากทางด้านซ้ายมือเสร็จแล้วทีนี้กางรูออกจับเอาเส้นที่3ลอดผ่านรูออกมาแล้วก็ดึงให้กระชับก็จะได้ฐาน4ทีนี้เราก็เอาเหรียญค่ะวางลงไปแล้วก็เก็บเหรียญให้เรียบร้อยพับด้านบนลงด้านล่างเอาเฉพาะเส้นสั้นนะคะทีนี้ด้านขวาไปซ้ายล่างขึ้นบนแล้วก็ซ้ายสอดเข้ารูทางด้านขวามือดึงให้กระชับเสร็จแล้วทีนี้พลิกกลับมาด้านนี้เอาเส้นสั้นเหมือนเดิมค่ะจากด้านบนก็เอาสอดเข้ารูด้านล่างขวาก็สอดเข้ารูซ้ายล่างสอดเข้ารูด้านบนซ้ายก็สอดเข้ารูด้านขวามือดึงให้กระชับก็เรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ต่อมาเราก็พลิกกลับมาด้านนี้ค่ะเราก็จะเริ่มจากเส้นที่ชี้ไปทางด้านขวามือก่อนนะคะเส้นนี้จับบิดลงด้านล่างค่ะแบบนี้นะเสร็จแล้วทีนี้ดึงไปด้านหน้าแล้วก็พับด้านปลายริบบิ้นนะคะพับกลับเข้าหาตัวเราแบบนี้ปลายริบบิ้นทีนี้เอาสอดเข้ารูด้านล่างตรงนี้นะคะก็ดึงค่ะแล้วก็หมุนให้เส้นที่เราดึงมันชี้ไปทางด้านขวานะคะมันจะได้จัดกลีบดอกได้ง่ายๆค่ะเราก็ค่อยๆไล่ไปทีละนิดนะคะทำตรงนี้ให้แหลมนะคะก็ไล่ริบบิ้นไปด้านซ้ายแล้วก็ค่อยๆดึงค่ะก็จะได้แบบนี้นะต่อมาทีนี้กลีบถัดมาเส้นนี้ก็จับบิดลงด้านล่างปลายริบบิ้นดึงไปด้านหน้าแล้วก็พับปลายริบบิ้นกลับเข้าหาตัวเราแบบนี้ปลายริบบิ้นเอาสอดเข้ารูด้านล่างตรงนี้เลยค่ะค่อยๆดึงนะคะตรงนี้เราก็ไล่ริบบิ้นไปทางด้านซ้ายทำมุมตรงนี้ให้แหลมค่ะก็จะได้แบบนี้กลีบถัดมากลีบนี้ก็ทำเหมือนกันเลยก็จะได้ลักษณะนี้นะคะทีนี้กลีบดอกชั้นถัดมาเราก็จะเริ่มจากเส้นที่ชี้ไปทางด้านขวามือเหมือนเดิมเลยค่ะเส้นนี้จับมันนะคะดึงไปด้านหน้าเราแบบนี้ทีนี้ปลายริบบิ้นจับโค้งเข้าหาเรานะคะแบบนี้นะปลายริบบิ้นทีนี้ให้เอาสอดเข้าไปใต้กลีบนี้นะคะกลีบดอกทางด้านขวามือตรงนี้นะคะก็เอาสอดเข้าไปค่ะ
ปลายริบบิ้นก็ดันเข้าไปนะคะใช้แหนบช่วยก็ได้ค่ะแล้วทีนี้เราก็ค่อยๆดึงเข้ามาก็จะได้ลักษณะนี้นะคะทำแบบนี้ให้ครบทุกเส้นเลยต่อมากลีบถัดมาก็หมุนให้ปลายริบบิ้นชี้มาทางด้านขวามือเสร็จแล้วทีนี้ก็ดึงไปด้านหน้าแล้วก็จับริบบิ้นโค้งเข้าหาตัวเราลักษณะนี้ปลายริบบิ้นเอาสอดเข้าใต้กลีบดอกที่อยู่ทางด้านขวามือกลีบนี้นะคะก็สอดเข้าไปใช้ริบบิ้นช่วยดันมันเข้าไปค่ะแล้วเราก็ดึงริบบิ้นนะคะมันจะมาออกใต้เส้นนี้นะเราก็ค่อยๆดึงจัดกลีบดอกไปด้วยก็จะได้แบบนี้อีก2กลีบนะคะอีก2เส้นก็ทำเหมือนกันเลยก็ไล่ดูกลีบดอกนะคะให้มันเท่าๆกันค่ะทีนี้พอเท่ากันแล้วนะคะก็พลิกกลับมาด้านนี้สอดเก็บปลายริบบิ้นอีกรอบนึงค่ะจับเส้นบนสอดลงด้านล่างก็เรียบร้อยนะคะทีนี้ก็ตัดปลายริบบิ้นที่ยาวเกินมาออกค่ะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะได้เรียนโปยทานน่ารักน่ารักแบบนี้ก็ไปลองทำกันดูนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ